ออกหมายจับลูกทุ่งดังออยแสงสินลั่นขอสู้อยากให้อยู่ในความถูกต้องคนวงการแห่ส่งกำลังใจราชาติแห่ออกหมายจับลูกทุ่งดังออยแสงสินโพสต์ทวงค่าตัวผู้จัดงานลั่นขอสู้อยากให้อยู่ในความถูกต้องเพจคนลูกทุ่งเผยจากกรณีที่ออยแสงสินเคยมีการโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินค่าการแสดงที่ผู้จัดงานคือเสียส่งที่ติดค้างและไม่จ่ายค่าแสดงจนต้องมีการโพสต์ทวงแถมระบุชื่อเสียส่งและรูปภาพเสียส่งปรากฏในFacebook ของออยแสงสินเมื่อหลายเดือนก่อนตามที่เพจคนลูกทุ่งได้ต่อสายสัมภาษณ์ทั้งสองฝ่ายไปแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นทางเสียส่งได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโดยทำการฟ้องที่ศาลจังหวัดมีนบุรีและมีการเรียกจำเลยคือออยแสงสินมาให้การถึง2ครั้งแต่เจ้าตัวไม่มาตามนัดและไม่ส่งทนายมาดำเนินการใดๆที่ศาลล่าสุดศาลจังหวัดมีนบุรีได้ดำเนินการออกหมายจับออยแสงสินแล้วล่าสุดราชาติแห่เจ้าของงานเพลงดังภาวะแทร็กซ้อนและอีกหลายๆเพลงดังออยแสงสินจอห์นนี่มิวสิกโพสต์ล่าสุดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าขอบคุณที่สอบถามกันเข้ามาเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆ นี้คงได้รู้กันแน่นอนตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดังคนยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่อยากให้มันอยู่ในความถูกต้องแน่นั้นและครับทางนักข่าวเดี๋ยวผมให้ข่าวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมติดงานมาร้องเพลงยุขอบคุณครับผมพร้อมทั้งยังได้บอกอีกด้วยว่างานนี้ผมสู้ยุแล้วครับแน่นอนท่ามกลางคนในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าผู้คุมความลับยอมปริปากเรื่องความรักเต้ยแล้วลั่นแฟนเพื่อนงานดีจริงแต้วณัฐพรผู้คุมความลับยอมปริปากเรื่องความรักเต้ยจรินพรแล้วการันตีแฟนเพื่อนงานดีจริงลั่นอยากเปิดวาร์ปแต่ให้เกียรติเพื่อนหลังจากครองสถานะโสดมาพักใหญ่สำหรับนางเอกสาวยิ้มสวยเต้ยจรินพรจุมเกียรติซึ่งก่อนหน้านี้มีภาพร่วมแก๊งเฟอร์บี้หวานหวานกับแฟนหนุ่มควงคู่กันมาพร้อมหน้าทั้งมิ้นท์ชาลิดากับภูผาเตชะนรงค์มิวนิษฐากับไฮโซเซนทราภูแมทธีรณีกับหวานใจสงกรานต์แต่สาวเต้ยกลับเดียวดายไร้ภาพคู่กับหนุ่มคนรู้ใจเหมือนเพื่อนคนอื่นทำเอาแฟนคลับเข้ามาแซวเอ็นดูสาวเต้ยกันใหญ่ล่าสุดแต้วณัฐพรยอมปริปากแล้วถึงเรื่องความรักของเพื่อนสนิทเต้ยที่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างแล้วผ่านนายินเตอร์เทนว่าใจอยากจะบอกเลยเปิดรูปเปิดวาร์ปแต่ต้องให้เกียรติเพื่อนว่าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไหร่ยอมรับว่าแฟนของเต้ยหล่อจริงเป็นผู้ชายน่ารักและดูอบอุ่นส่วนเรื่องความรักของเต้ยเขาพัฒนาถึงขั้นไหนแล้วอันนี้ต้องรอให้เพื่อนออกมาพูดเองดีกว่าโดยส่วนตัวรู้จักฝ่ายชายและเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่แต่จะเป็นในวงการนอกวงการหรืออักษรย่อคืออะไรรอให้เพื่อนมาตอบเองดีกว่าเนื่องจากเกรงใจเพื่อนซึ่งเต้ยเป็นหนึ่งคนที่เขามีความสุขด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แต้วชื่นชมและอยากให้เพื่อนเจอคนที่มาซัพพอร์ตตัวเขาทั้งความรู้สึกการใช้ชีวิตและมุมมองแล้วแต้วคิดว่าแฟนของเต้ยก็ดีเหมือนกันนะขอบคุณนายินเตอร์เทนเอกพันธ์ข้องใจเหตุยอดนครนายกดับเพิ่งไปหาตกใจลูกสงสัยพ่อเสียกะทันหันผลชันสูตรวันนี้ลูกๆสงสัยจะได้ไม่ต้องค้างคาใจช่วงแรกน้องตลกดังจะไม่ให้พิสูจน์ศพวุ่นวายเอกพันธ์ก็ข้องใจเหตุยอดนครนายกดับเพิ่งไปเยี่ยมยังดีๆตกใจพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานศพทั้งหมดไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เปิดใจหลังลูกๆของอดีตตลกดังยอดนครนายกข้องใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงได้นำร่างของพ่อ
ข้าผ่าพิสูจน์ศพให้ชัดเจนถึงการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าเรื่องผ่าพิสูจน์ศพไออดผมทราบตั้งแต่เมื่อวานวันที่24สิงหาคมแล้วลูกสาวเขาเป็นคนมาบอกผมคือตอนที่ผมไปเยี่ยมแกยังดีๆอยู่เลยแต่วันรุ่งขึ้นเกิดเสียชีวิตมันก็น่าสงสัยว่าสรุปแล้วการตายเกิดจากอะไรลูกๆเขาก็จะได้รู้ว่าพ่อเขาตายด้วยสาเหตุอะไรจะได้ไม่ต้องมาค้างคาใจคิดไปโน่นนี่กันมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อพิสูจน์แล้วผลจากคุณหมอนิติเวชว่าไออดเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรทุกคนก็จะได้ทราบกันคือเราคุยกับลูกๆไออดอยู่ตลอดเมื่อวานลูกสาวเขาโทรมาว่าจะให้ผ่าพิสูจน์ศพพ่อเขาบอกว่าช่วงแรกคุณอาของเขาจะไม่ให้พิสูจน์ศพไม่อยากให้วุ่นวายเอาร่างน้องเขาไปผ่าแต่ลูกๆไออดก็สงสัยว่าพ่อเขาแข็งแรงอยู่ดีๆแต่อยู่ๆมาเสียชีวิตลงกระทันหันส่วนตัวเราเองก็สงสัยถึงการเสียชีวิตของไออดครั้งนี้สงสัยอยู่แล้วครับตอนไปเจอแกดูแข็งแรงพูดจารู้เรื่องตอบรับดีให้ชู2นิ้วแกก็ชู2นิ้วไม่มีลางบ่งบอกอะไรเลยว่าจะเสียชีวิตเราไปเยี่ยมแล้วกลับมาไม่ถึง24ชั่วโมงกลับมาพอเราเห็นข่าวว่าแกเสียชีวิตเราก็ตกใจเรียกว่าเราเองก็อยากให้พิสูจน์ศพไออดตั้งแต่แรกแล้วใช่ครับมันข้องใจแกตายเพราะอะไรเมื่อวานดีๆอยู่วันนี้มาตายทุกคนที่เห็นตอนที่เราไลฟ์สดก็สงสัยว่าอยู่ๆแกมาตายเพราะอะไรทุกคนสงสัยมันก็ต้องพิสูจน์อยู่แล้วตอนที่ไปเยี่ยมไออดแกเป็นอย่างไรบ้างแกก็นอนอยู่ห้องเดิมไปถึงผมกับพี่ท็อปบินบรรลือฤทธิ์เล่นกับแกพยายามจับตัวมานั่งแกก็นั่งได้จับให้แกยืนจะพาแกไปข้างนอกแต่แกไม่อยากเดินไปข้างนอกแกทิ้งตัวเราก็ไม่ฝืนแกให้นั่งสักพักแกก็อยากนอนเราก็ให้นอนแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าแกเริ่มทุรนทุรายแล้วดูอึดอัดเหมือนมันร้อนแกคอยจะดึงเสื้อขึ้นอยู่ตลอดเวลาเอาผ้าห่มให้แกก็พยายามเอาออกคือแกใส่แพมเพิร์สอยู่เราก็กลัวว่าแกโป๊คือมันมีความสงสัยอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นว่าแกเป็นอะไรเพราะว่าเหมือนข้างในแกร้อนเราไม่คิดเลยว่าแกจะไปเร็วขนาดนี้เพราะเรานัดกันว่าวันศุกร์จะพาแกไปดูแลที่บ้านพักศุกร์สุดท้ายจังหวัดนนทบุรีแต่แกเสียชีวิตก่อนตอนนี้รอผลพิสูจน์อย่างเดียวคาดว่าเที่ยงก็น่าจะทราบผลตอนนี้ผมได้สั่งให้ลูกน้องซื้อโลงศพให้ไออดและพี่ท็อปก็ไปจัดการเรื่องงานศพไออดที่วัดเพราะว่าผมกับท็อปก็เป็นเจ้าภาพงานศพเองทั้งหมดเพราะทราบว่าทางญาติเขาก็ไม่ค่อยมีเงินกันตอนนี้ให้พี่ท็อปเขาไปคุยกับลูกๆว่าจะสวดกี่วันครับI'm not the only one.